คะไปดู JD.com บ้างค่ะนี่คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนก่อนหน้านี้เจอแรงกดดันรอบด้านเลยนะคะสำหรับบริษัทเทคโดยทางการของจีนค่ะตอนนี้มีแผนจะปรับโครงสร้างธุรกิจแล้วก่อนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะคะ JD.com บอกว่ามีแผนแยกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อุตสาหกรรมออกมาก่อนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะโดย Reuters รายงานอ้างแหล่งข่าวระบุค่ะว่า JD.com บริษัท e-commerce รายใหญ่จากจีนมีแผนจะแยกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจด้านอุตสาหกรรมออกมาต่างหากก่อนค่ะก่อนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงคาดว่าแต่ละแห่งน่าจะระดมเงินได้ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์โดยแผนนี้สะท้อนความพยายามในการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทเทคโนโลยีจีนหลังจากเผชิญการจัดระเบียบจากรัฐบาลจีนก่อนหน้านี้จากเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ระบุว่า JD.com จะยังถือหุ้นมากกว่า50%ในหน่วยธุรกิจทั้ง2แห่งค่ะคือ JD Industrial และ JD Property หลังจากแยกธุรกิจแล้วเสร็จนะคะแต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้เคาะขนาดและโครงสร้างในการเสนอขายหุ้นครั้งแรกต่อสาธารณะหรือ IPO ของทั้ง2หน่วยธุรกิจแต่ทั้ง2หน่วยธุรกิจมีแนวคิดจะระดมทุนจากการทำ IPO แห่งละ 1,000 ล้านดอลลาร์ค่ะในหนังสือชี้ชวนค่ะเสนอขายหน่วยลงทุนระบุว่า JD Industrial มีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 1.41 หมื่นล้านหยวนค่ะส่วน JD Property มีรายได้อยู่ที่ 2.3 พันล้านหยวนค่ะทีนี้ราคาหุ้นนะคะของ JD.com ในตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ6หลังจากมีรายงานข่าวนี้ค่ะขณะที่ราคาหุ้นของ JD.com ร่วงลงมากกว่า1ใน3ในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลังจากรัฐบาลจีนจัดระเบียบอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยไม่กี่วันที่ผ่านมานี้อาลีบาบาค่ะยักษ์อีคอมเมิร์ซอีกรายก็เพิ่งจะประกาศแผนแยกธุรกิจออกเป็น6หน่วยและเตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นถือเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์24ปีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ